วัสดีครับท่านผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความยินดีที่จะเสนอความเสี่ยงเรื่องธรณีพิบัติภัยในรอบปี2555ก็อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วความเสี่ยงทางด้านธรณีพิบัติภัยของประเทศไทยที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่สุดก็คือเรื่องแผ่นดินถล่มถ้ายังไม่พูดถึงเรื่องน้ำท่วมนะฮะเรื่องแผ่นดินถล่มนี่จะมีเกิดขึ้นสูงเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สอดคล้องซึ่งกันและกันนะถ้าฝนตกมากๆแผ่นดินถล่มก็เกิดขึ้นมามากโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงแล้วก็พื้นที่ที่มีการตัดต้นไม้ทำลายป่านะซึ่งอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในทุกๆปียิ่งปีนี้ได้ข่าวว่าเมื่อราคายางเพิ่มสูงขึ้นมากการบุกรุกทำลายป่าเพื่อจะปลูกต้นยางก็มีสูงตามไปด้วยบางคนก็บอกว่าปลูกต้นยางต้นยางเป็นไม้ยืนต้นมันสามารถจะปกป้องคุ้มครองดินชั้นบนได้แต่ไม่เป็นความจริงเลยฮะเพราะว่ากว่ายางจะโตขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วยางเวลามันโตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของโตที่เท่ากันพร้อมเพียงกันมันเรียกว่ามีระดับชั้นของร่มไม้เนี่ยเพียงชั้นเดียวหรือยังมากกว่า2ชั้นถ้าไปเปรียบเทียบกับป่าปกติถ้ามีฝนตกหนักๆ นะกว่าน้ำฝนจะตกลงมาถึงผิวดินเนี่ยแทบจะไม่เป็นเม็ดเลยเป็นแต่ฟองหรือเป็นแต่ฝอยอากาศเท่านั้นเพราะฉะนั้นพื้นดินแทบไม่เกิดการกระทบหรือเกิดการกัดเซาะเลยนะเพราะนั้นยางพาราไม่สามารถจะทดแทนป่าธรรมชาติได้โดยเด็ดขาดเพราะนั้นเมื่อมีการบุกรุกป่าเพื่อปลูกยางพาราผลกระทบที่ตามมาก็คือแผ่นดินถล่มยังช่วยไม่ได้นะอันนี้ก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีถ้าครั้งใดก็ตามมีฝนตกครั้งละมากๆอย่างน้อยๆ100มิลลิเมตรต่อ1วันแล้วติดต่อกันถึง3วันแผ่นดินถล่มก็มักจะเกิดขึ้นความเอียงของภูเขาถ้ามีความเอียงมากกว่า35องศาก็จะทำให้เกิดมากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะมองพื้นที่ที่เป็นหินที่จะทำให้เกิดแผ่นดินถล่มมากยิ่งขึ้นก็คือหินที่เป็นหินภูเขาไฟกับหินอัคนีเพราะว่าหินพวกนี้เวลามันมีการผุพังก็จะเกิดเป็นดินร่วนปนทรายเพราะนั้นดินพวกนี้อุ้มน้ำได้เยอะน้ำสามารถแทรกซึมได้เยอะแล้วก็เมื่ออุ้มไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีการถล่มกลายเป็นแผ่นดินถล่มซึ่งก็จะเกิดขึ้นในทุกครั้งถ้ามีฝนตกร่วมเป็นปริมาณมากอย่างน้อยๆ3วันขึ้นไปนะครับส่วนหลังจากแผ่นดินถล่มเนี่ยก็จะเกิดน้ำท่วมน้ำท่วมที่ผ่านมาในปี54นะแล้วก็จะมาถึงปี55อาจจะมีปรากฏการณ์ของน้ำท่วมเหมือนปี54เพราะว่ายังถือว่าเป็นปีลานีน่าเป็นปีลานีน่านะเพราะนั้นยังมีปริมาณฝนที่ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆเนี่ยเรื่องของการที่มีน้ำท่วมน่าจะถูกจัดการได้ด้วยมนุษย์แต่ผมคิดว่าเมื่อปีที่แล้วที่มันท่วมในกรุงเทพปริมาณมากมายมหาศาลก็อาจจะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการจัดการที่ไม่สมดุลแล้วก็อาจจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่เราทราบกันแล้วนะเพราะนั้นเวลาการจัดการเนี่ยถ้าไม่มีความสมัครสมานร่วมกันโดยแท้จริงนะสิ่งเหล่านี้ก็จะยังเกิดขึ้นในปี55นี้ได้เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะป้องกันกันได้เนี่ยไม่มีใครเลยนอกจากคนไทยรัฐบาลไทยฝ่ายค้านทุกคนทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะร่วมหัวจมท้ายและก็ช่วยกันถ้าไม่ช่วยกันรับรองได้เลยปีนี้ก็อาจจะเกิดน้ำท่วมแต่ถ้าเป็นน้ำท่วมแบบธรรมชาติ
ไม่เคยมีปรากฏการณ์ที่ว่าน้ำท่วมกันซ้ำกัน2ปีติดต่อกันเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นความถี่ของการเกิดความถี่ของการเกิดหรือเขาเรียก frequency of curve for flooding เนี่ยมันจะมีอย่างน้อย3ปี5ปีอะไรพวกนี้มันก็แล้วแต่แม่น้ำแล้วแต่ภูมิภาคนั้นๆแต่ยังไม่เคยมีที่ไหนที่เกิดซ้ำกัน2ปีพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้กับท่านผู้ชมได้ฟังถ้าเราไม่มีการจัดการตั้งแต่เริ่มต้นและมีความขัดแย้งกันเมื่อไหร่ก็ตามประเทศไทยก็ยังเกิดที่แผ่นดินถล่มและก็น้ำท่วมตลอดไปทุกๆปีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ